ฟังธรรมมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วออกไปทำสิ่งที่ต้องทำก็มีเรียกว่าวิชากรรมฐานมีที่ตั้งแห่งการกระทำทำอย่างไรถ้ามีสติเป็นกายอยู่เป็นประจำบอกอย่างนี้วิธีใดที่จะให้มีสติเป็นกายอยู่เป็นประจำในพระสูตรก็บอกไว้แล้วว่าดูแขนเข้าเหยียดแขนออกให้มีสติเรียกว่าสัมปชัญญะบพะเอาอาศัยอริบทการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ตั้งไว้มันมีกายอยู่มีมือมีแขนมีขาอยู่เริ่มต้นจากที่กายก่อนเราก็มีกายทุกคนถ้ามีสติการที่มีสติอยู่นี่ไปในกายนี่ต้องหัดถ้าไม่หัดก็ทำไม่เป็นอันอื่นมันจะดึงไปสิ่งที่เกิดกับกายกับกายนี่ก็มีมากดึงไปใช่ทางที่ผิดก็มีเสียผู้เสียคนเยอะแยะวันนี้เรามาฝึกหัดกันมาเข้าคอร์สมาเข้าค่ายมาลงสนามฝึกพวกเราเป็นกองเชียร์เคยฝึกมาเหมือนกันก่อนที่จะบอกให้ลงสนามเราก็เคยลงสนามมาแล้วเคยฝึกมาแล้วทำได้สิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจนี่ทำได้ปฏิบัติได้สิ่งไหนเหมือนผิดทำให้เป็นสิ่งที่ถูกได้เพราะมีวิชาการตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ทำที่เป็นพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพราะทำกรรมฐานกรรมฐานพาให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชาติกำเนิดเกิดมาเป็นพุทธเจ้าเลยเกิดมาก็เป็นสามัญชนคนหนึ่งเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายต่อหน้าต่อตาเป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้ผู้คนที่เกี่ยวข้องเจ้าผู้เจ็บก็เจ็บจริงๆยังเป็นโจทย์ยังศึกษาเรื่องนี้ทดลองหลายรูปหลายแบบ6 ปีปีที่ 6ยังศึกษาเรื่องนี้เอากายเป็นตำราเอาใจเป็นตำรามีกรรมฐานคู่เข็นเข้าเหยียดเข็นออกยังไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ลำพังผู้เดียวพระองค์เดียวก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปากกับใจมากมายก็จะได้รู้มีสติแล้ววันนี้เลิกคู่เข็นเข้าเหยียดเข็นออกมีสติจะได้ทักท้วงกับมารู้ที่มาอยู่ที่ตั้งสติเป็นอุปกรณ์เครื่องมือดึงสิ่งที่มันพาไปกลับขึ้นมารู้ที่กายนี่เคลื่อนไหวอยู่นี่รู้อยู่นี่ผิดที่ใดก็รู้ทุกที่ใดก็รู้สิ่งที่มันเกิดกับกายนี่มันมีมากมีก็พาเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์กลับมาสติเห็นไม่ใช่ตาเนื้อเห็นตาเนื้อเห็นอย่าไปเชื่อบางทีก็เกิดนิมิตขึ้นมาได้ตาเนื้อเห็นโน่นเห็นนี่ก็อย่าไปเชื่อเอาตาในคือรู้สึกตัวนี่มือเคลื่อนไหวอยู่นี่ก็รู้เดินจงกรมกลับไปกลับมาก็รู้อยู่นี่ให้กลับมารู้ที่การเคลื่อนไหวตั้งไว้ให้อยู่นานๆมันจะคุ้นเคยเองจะชำนาญในความรู้สึกตัวคือตาในจะได้รู้ไวขึ้น
อะไรที่เกิดขึ้นกับกายรู้สึกตัวทั้งนั้นมาผิดก็เป็นความรู้สึกตัวมาแบบไหนรู้สึกตัวมาลงที่ความรู้สึกตัวก่อนอย่าหาคำตอบด้วยเหตุด้วยผลนี่หรือว่าฝึกหัดการฝึกหัดเช่นนี้ไม่มีใครเป็นครูเราได้คนอื่นก็ช่วยไม่ได้ครูของกายของใจคือความรู้สึกตัวนี่ประกอบขึ้นมาให้มันมีอย่าให้เหมือนเถื่อนมีสติเป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าของไม่เป็นใหญ่อย่าเพิ่งตัดสินใจเอาโน่นเอานี่เห็นสิ่งโน่นสิ่งนี้ถึงกลับมาตั้งไว้ที่กายนี่ให้รู้จักตัวรู้จักตัวอยู่นี่จะได้บทเรียนสิ่งที่เกิดกับกายมากมายประสบการณ์มากมายเมื่อประสบการณ์กับกายมากมายก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอีกหลายเรื่องหลายอย่างเป็นสุขเป็นทุกข์เรียกว่าเวทนาเกิดกับกายเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เห็นถ้ามีความรู้จักตัวจะได้เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแต่ก่อนมันก็เป็นไปกับทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมากับกายกับจิตจิตดีๆปกติอยู่แต่ก่อนเกิดอะไรขึ้นมาทำไมย่อมจิตไปหลายอย่างเวทนาก็ย่อมกายย่อมจิตอีกหัวพันไปเยอะแยะคือสุขคือทุกข์มีอยู่จริงอันสุขอันทุกข์นี่ไม่ใช่ตัวตนมันมีอยู่ของธรรมชาติของรูปของกายของนามของจิตใจมันรู้อะไรได้กายก็รู้อะไรได้ใจมันก็รู้อะไรได้อีกทั้งตาหูจมูกลิ้นมีการทวารที่มันรับรู้อะไรได้เข้ามาเยอะแยะทำให้หลงไปกับตากับหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่มีสติทั้งหวานแห่งประตูแห่งอาคันตุกะเข้ามาเยอะแยะแต่ถ้าเรารู้จักตัวนี่จะรู้อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้จะชำนาญควบคุมได้ในกายในใจในรูปในนามบางทีก็จิตที่มันคิดหลงไปในความคิดก็มีต่อให้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีในความคิดนั้นมันจะเป็นทวารของจิตให้มีสติดูเลยกลับมาทั้งไว้ที่กายอย่าไปกับความคิดอย่าให้ความคิดเด้งไปจนหลงพอมีไม่มีสติความคิดดูดไปเดินจังกรมอยู่ก็ไม่รู้ยกมือสร้างจังหวะอยู่ก็ไม่รู้ความคิดดึงไปซะเราจึงต้องจำเป็นต้องเคลื่อนไหวสัมปชัญญะบัพพะเคลื่อนไหวเพื่อให้รู้เพื่อเป็นลูกตุ้มถ่วงไว้ให้เกิดความรู้มีที่ตั้งมีการกระทำอย่าหลุดออกไปง่ายเกินไปหัดตนสอนตนจะลุกจะนั่งจะเดินจะนอนที่มันเกิดขึ้นกับกายก็ให้รู้จักตัวอย่าลุกไปเลยอย่านั่งเลยอย่าทำอะไรไปโดยไม่รู้จักตัวอันนี้จะเป็นนักฝึกหัดจุดแรกก็หัดยากหน่อยทวนกระแสสักหน่อยเพราะความเคยชินของกายของใจที่มันหิ้วที่สิ่งที่หิ้วไปง่ายๆสิ่งอื่นหิ้วไปง่ายๆเพราะเคยรับใช้สิ่งอื่นเป็นอุปกรณ์แห่งความรับใช้สิ่งอื่นกายใจนี้รับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างสุขก็เอาทุกข์ก็เอาโกรธโลภหลงก็เอาดีใจเสียใจเอาหมด
อยากได้ความสุขความทุกข์ตามไล่ไปอยากสุขทุกทุกอยู่เช่นนั้นนอกจากเกิดจากกายจากใจแล้วไม่พอเห็นวัตถุภายนอกมันก็มาเกี่ยวข้องกับภายในคือกายใจนี่มากมายจึงเป็นงานเป็นการที่จะต้องนำมาฝึกตนสอนตนทุกรูปทุกแบบถ้ามีสติจะได้บทเรียนจะได้ประสบการณ์หลายเรื่องสติมีบทเรียนหลายอย่างประสบการณ์หลายเรื่องเมื่อเกิดแหล่งการศึกษาธรรมะศึกษาแบบนี้ไม่ใช่ศึกษาภายนอกรู้เรื่องนี้จึงเรียกว่าธรรมะเมื่อรู้เรื่องนี้เป็นธรรมะก็มีธรรมะธรรมชาติอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับกายกับใจรู้แจ้งเห็นจริงเห็นเป็นรูปเป็นนามเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามก็แตกฉานด้วยความแตกฉานสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามนี่ชำนิชำนาญประสบการณ์หลายเรื่องหลายอย่างเมื่อเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนามมีสติแล้วก็เป็นการละความชั่วการทำความดีการละความชั่วการทำความดีเกี่ยวกับรูปกับนามนี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรหลายอย่างตั้งต้นที่นี่ทั้งนั้นเราก็มีรูปมีนามมีกายมีใจปัญหาเกิดที่รูปที่นามที่กายที่ใจนี่แล้วก็เกิดปัญหาต่อไปอีกมากมายแม้ในกายในใจนี่ก็เหมือนกับว่ามีความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วมีอะไรที่มันเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นทุกข์เกี่ยวกับโลกที่เป็นวัตถุสิ่งของไม่มีใครเป็นใหญ่ได้แต่รูปนี่ไม่มีใครป้องกันได้ในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ของรูปก็เห็นความเท็จความจริงในความจริงมันมีอยู่ในความไม่จริงในความไม่จริงมันมีอยู่ในความมันมีความจริงอยู่เช่นความไม่เที่ยงเกิดกับรูปกับนามมันมีอยู่จริงแต่มันไม่จริงมันจริงแบบไม่เที่ยงเห็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเห็นอย่างนี้มันก็หลุดออกมาไม่เอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ไม่เอาความทุกข์มาเป็นทุกข์ถ้าเห็นจริงถ้าไม่เห็นก็จับเอาทุกอย่างเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเอาวัตถุมากำหนดบ้างเอานามมาทำมากำหนดบ้างกำหนดด้วยความไม่เที่ยงก็มีวัตถุก็มีความไม่เที่ยงชีวิตก็ไปห้อยไปเฉินด้วยกับวัตถุเมื่อวัตถุนั้นเป็นไปก็มาเป็นทุกข์เพราะมันไม่เคยรู้เคยเห็นเอาความเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ซ่อนลงไปแทนที่เห็นทุกข์พ้นจากทุกข์มันไม่เป็นเห็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้าเราฟังกันเห็นทุกข์มันพ้นจากทุกข์นี่คือทุกข์รู้แล้วกำหนดรู้ได้แล้วนี่คือทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์รู้แล้วได้ละเหตุมันแล้วละได้แล้วเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์คืออะไรแล้วก็เคยฝึกหัดได้ฝึกหัดได้เห็นรู้จากตัวจะได้เห็นไม่เข้าไปเป็นง่ายๆถ้ามันมีความรู้จากตัวจะมักเข้าไปเป็นเหมือนทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ทุก
ถ้าเป็นผู้ทุกข์ก็ถือว่าไม่เห็นไม่มีสติแล้วต้นเหตุที่อยู่ที่ความไม่รู้จักตัวถ้าเรารู้จักตัวตัวรู้จักตัวจะเป็นผู้เฉลยไปเลยผมรู้จักตัวเป็นตัวเฉลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจทุกเรื่องทุกอย่างความไม่เที่ยงก็เห็นแล้วนี่คือความไม่เที่ยงคือรู้จักตัวรู้แล้วจะให้มันเที่ยงก็ไม่ได้อันความไม่เที่ยงเนี่ยความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วนี่คือความเป็นทุกข์จะให้เป็นสุขมันก็ไม่ได้ความทุกข์มันมีอยู่ในรูปความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยที่มันเกิดขึ้นกับรูปทุกสภาวะทุกทุกตามธรรมชาติของรูปไม่ใช่ทุกเป็นอุปาทานที่มายึดว่าตัวเราของเราถ้าเรามาลูกอุปาทานทั้งหมดหมดเนื้อหมดตัวกับความทุกข์แทนที่จะมีปัญญากลายเป็นความโง่ไปเลยทุกเมื่ออะไรก็โง่ไปเลยเป็นทุกข์ทั้งนั้นทิ่มแทงจิตใจเศร้าหมองถึงจิตถึงใจไม่ใช่คนละอย่างไม่รู้จักแยกเป็นรูปเป็นนามรูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์นามไม่เป็นทุกข์ฉลาดนามฉลาดรู้จักระเบียบมีระเบียบที่ปฏิบัติตัวนามรูปก็มีระเบียบไม่เบียดเบียนกันถ้าเราศึกษาเราถ้าเราไม่ศึกษาไม่มีสติรูปที่มันเป็นทุกข์ก็เบียดเบียนนามนามเป็นทุกข์ก็เบียดเบียนรูปผมทุกข์ที่เกิดจากนามธรรมคือจิตใจมาให้รู้เป็นทุกข์ได้คิดมากจนมีปัญหาก็มีโกรธมากก็มีปัญหาต่อลูกเป็นเลือดกระเพาะเป็นความโกรธมากๆคืนเข้ามาได้ก็เพราะบีบตัวหดตัวหมดเลือดไม่มีหล่อเลี้ยงในสภาละร่างกายแล้วหล่อเลี้ยงหัวใจที่มันคิดทำงานหนักหัวใจเต้นทีขึ้นเช่นความโกรธหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเพราะมันหนักทำงานหนักเหมือนเครื่องยนต์ก็หมุนเร็วกันไปก็ต้องดูดน้ำมันมากไปโหลเลี้ยงกินน้ำมันมากกินแรงมากหัวใจก็สูบเลือดไปเลี้ยงต้องงานหนักก็เสื่อมโทนส่วนหนึ่งก็ขาดเลือดไปโหลเลี้ยงกระทบกระเทือนที่สุดคือกระเพาะอาหารกลายเป็นโรคกระเพาะได้นี่คือทุกข์ถ้าเราไม่รู้มันไม่เป็นระเบียบรูปเบียดเบียนน้ำน้ำเบียดเบียนรูปเกิดโรคนิดนิดหน่อยหน่อยก็กำเริบได้ถ้าเราไม่รู้นะถ้าเรารู้จักตัวจะเยี่ยวยารู้จักเยี่ยวยากันเองระหว่างรูปกับน้ำเนี่ยมันมีความถูกต้องอย่างหนึ่งก็ถูกต้องไปหลายอย่างถ้ามีความผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งก็ผิดพลาดไปหลายอย่างอาชีวะคนเนี่ยมีรูปมีนามเนี่ยเราจึงต้องจำเป็นต้องศึกษาอย่าปล่อยทิ้งพอมีสติจะกระตือรือร้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปนามมากมีสติรู้จักวิธีรู้จักฉลาดช่วยเหลือรูปช่วยเหลือนามเหมือนกับกอบกู้ขึ้นมาให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นความถูกต้องเยอะแยะเลยถ้ามีสติจะรู้จักกระตือรือร้นช่วยลูกช่วยน้ำเราไม่เคยช่วยลูกช่วยน้ำเลยปล่อยให้ลูกน้ำหลงเพราะหลงก็ยังปล่อยความหลงทิ้งไว้
มันทุกข์ก็ยังปล่อยความทุกข์ทิ้งไว้เมื่อไม่มีสติเป็นอย่างนั้นนะปล่อยความทุกข์ทิ้งไว้ปล่อยความหลงทิ้งไว้ปล่อยความพอใจความไม่พอใจทิ้งไว้ในรูปในนามมันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าปล่อยไปอย่างนั้นอันตรายขุนหัวลูก30ปีจึงมารู้เรื่องนี้จึงมารู้เรื่องนี้พอมารู้แล้วก็พอเห็นมันหลงเกิดขึ้นมาอุ้ยกระตือรุ่นรีบมาไวที่สุดความรู้จักตัวนี้มาไวมากกว่าอันอื่นถ้าจะดีมาไวอะไรก็มีโอกาสที่จะมาให้ลูกให้น้ำมีปัญหาเพราะมันฝึกหัดมันก็ชำนิชำนาญสติมาไวไวสติมาไวไวจะเลิกก็หัดกำหนดปล่อยเคลื่อนไหวถ้าหัดเป็นแล้วไม่ได้หัดมันเป็นทำให้มันเป็นทำเป็นแล้วทำเป็นแล้วการทำเป็นตัวเองต้องสอนตัวเองคนอื่นสอนไม่ได้คนอื่นสอนให้แต่ได้ความรู้แต่การทำไม่เป็นเนี่ยเราต้องสอนตัวเรามันหลงรู้จักตัวเป็นไหมมันทุกข์รู้จักตัวเป็นไหมมันโกรธรู้จักตัวเป็นไหมมันหลงรู้จักตัวเป็นไหมมันดีใจรู้จักตัวเป็นไหมมันทุกข์ใจรู้จักตัวเป็นไหมมีให้เราฝึกผิดรู้จักตัวถูกรู้จักตัวสงบรู้จักตัวพุ่งซ่านรู้จักตัวนอกจากทุกข์นอกจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแม้แต่อาการที่มันเกิดขึ้นต้องรู้จักตัวอีกเช่นมันรู้ก็รู้จักตัวอย่าไปติดความรู้อีกมันสุขก็รู้จักตัวอย่าไปติดความสุขอีกความรู้จักตัวนี่เป็นนี่แหละคือประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้คือบริสุทธิ์รู้จักตัวทำให้รู้บริสุทธิ์ทำให้นามบริสุทธิ์เมื่อรู้นามบริสุทธิ์ก็กลายเป็นศีลศีลก็ช่วยอีกสมาธิคือเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเฉพาะเรื่องก็ช่วยอีกมีปัญญาโลบรู้สิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจกับรูปกับนามเนี่ยเป็นปัญญารู้เรื่องนี้เรื่องเกิดที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจกับรูปกับนามเนี่ยจึงเป็นปัญญาพุทธะปัญญาพุทธะไม่ใช่เป็นเรียนรู้จบปริญญาหรือท่องจำมันนั่นเป็นภายนอกเป็นวิชาชีพแต่รูปนามนี่รูปเป็นปัญญามันพาไปถึงมรรคถึงผลเหนือการเกิดแก่เจ็บตายเหนือทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีเพราะมันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงทุกข์เป็นสิ่งที่กำหนดรูปเหตุที่เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ละทำได้แล้วทำแจ้งแล้วทำได้แจ้งแล้วชำนาญแล้วจึงเป็นความจำเป็นเป็นเรื่องรีบด่วนในการในใจนี้ควรที่จะกอบกู้ตัวเองให้ได้มาฝึกหัดมาเป็นไม่เป็นเพื่อนกันมาลงสนามพวกเราเป็นของเคียงพระพุทธเจ้าเป็นธงชัยพระอรหันต์เป็นธงชัยอยู่วงหน้าเราว่าจะมีสติภายในกายจะเป็นเรื่องเดียวกันความหลงเกิดขึ้นจากเราพระพุทธเจ้าก็เคยมีความหลงเปลี่ยนเป็นความรู้ได้พระพุทธเจ้าเปลี่ยนอย่างนี้ความหลงเกิดจากกายก็รู้ได้ความหลงเกิดจากใจก็รู้ได้พระองค์อาจจะคิดมากกว่าพวกเราหลงมากกว่าพวกเราเพราะอยู่ลำพังพระองค์เดียวยังไม่มีนิมิตมีเครื่องหมายมีจุดหมายปลายทางที่ใดซุ่มหาเอาเพียงแต่ได้ข้อมูลจากกายจากใจมีสติวันนี้เราได้มีข้อมูลเยอะแยะมามากแล้วมีเพื่อนมีมิตรไม่เปลี่ยวเดียวดายไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อฝึกลำพังพระองค์เดียวจะคิดอะไรขึ้นมาอยู่ในป่าในดง
นี่เราก็มีเพื่อนมีมิตรมีสถานที่น่าจะสะดวกและมีคำสอนมีสถานที่ให้ปฏิบัติตามมีสติปัญญาอยู่เป็นประจำเห็นกายสภาวะกายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นคำพูดแบบนี้เป็นความรู้สึกตัวไม่ใช่พูดเราเฉยๆเห็นกายสภาวะกายคือสติเห็นไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาสติเป็นผู้เห็นแล้วมาสมมติบัญญัติเป็นภาษาพูดเป็นตัวหนังสือเวทนาจากว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเป็นสติที่เห็นคำตอบคำเฉลยของสติหลุดออกมาแล้วสติเห็นหลุดออกมาแล้วไม่ใช่คำพูดคำพูดฟังให้หลุดไม่ได้จิตก็ชาวจิตไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเช่นกันธรรมจากว่าธรรมไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเป็นแผนที่ทำในใจไม่ใช่เป็นคำพูดท่องบนบริกรรมพุทโธพุทโธก็ไม่ใช่แบบนั้นอาศัยพุทโธพุทโธให้มีพุทโธเป็นนิมิตเป็นสมาธิมีคำเดียวเวลาออกจากพุทโธก็เหมือนเดิมให้มันเห็นจริงๆตัดบริกรรมออกให้มีสติโดยตรงตัวภาวะที่พุทโธคือรู้คือตื่นนั่นแหละตื่นความหลงบางทีตกใจในความหลงหลงในความคิดตกใจมากมากกว่าหลงตกใจตื่นงูตื่นช้างตื่นเสือตื่นความหลงที่เกิดจากความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าความหลงเกิดจากความคิดนะไปกันทั้งหมดแล้วตื่นตรงนี้ตื่นมากถ้าหากมันจะตื่นมันจะชำนาญตรงนี้คล่องแคล่วตรงนี้เรียกว่าบำเพ็ญทางจิตพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกายเรื่องรูปบำเพ็ญทางจิตตื่นความคิดที่มันเกิดจากจิตได้แก้ไขได้เปลี่ยนเป็นความรู้ที่เกิดจากจิตในความหลงมีความรู้อยู่ในจิตในคราวเดียวกันมาพร้อมกันอาจจะไวกว่าถ้าฝึกขันแล้วไวกว่าความรู้จากตัวเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตเหมือนเก้าอี้ใบเดียวความหลงความทุกข์มานั่งอีกไม่ได้ถ้าฝึกขันเป็นแล้วอยากให้มันหลงมันก็ไม่หลงอยากให้มันทุกข์มันก็ไม่ทุกข์อยากเห็นทุกข์ที่เป็นทุกข์อันไหนเป็นทุกข์อ่ะลองเกิดขึ้นดูสิความเจ็บเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ความเจ็บเป็นทุกข์เห็นมันเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บความตายเป็นทุกข์หรือหายใจไม่ได้เป็นทุกข์หรือไม่ใช่หายใจไม่ได้เห็นมันหายใจไม่ได้ไม่ได้มาเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องอาศัยลมหายใจความไม่ทุกข์ไม่ต้องอาศัยลมหายใจถ้าอาศัยลมหายใจก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยอาศัยความเจ็บมาลงโทษให้ความเจ็บมาลงโทษหายใจไม่ได้มาลงโทษไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันเห็นตามความเป็นจริงไม่เอาชีวิตไปห้อยไปเฉินไว้กับลมหายใจไม่เอาชีวิตไปห้อยไว้เฉินไว้กับอะไรที่เป็นที่ตั้งวัตถุจริงของไม่มีที่จะอาศัยมันมีตัวของมันเองคือภาวะที่รู้จักตัวรู้จักตัวนี่มันจึงเหนือการเกิดแก่เจ็บตายนี่จำเป็นต้องฝึกหัดแน่นอนที่สุดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหายใจออกมันเข้าก็ตายแล้วหายใจเข้าไม่ออกก็ตายแล้วมันนิดเดียวชีวิตของคนเราเนี่ยนิดเดียว
พระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนน้ำข้างบนยอดหญ้าระเหยง่ายจึงไม่ควรประมาทน่าจะกระตือรือร้นกันให้มากๆศึกษาเรื่องนี้จำเป็นมากๆความแก่ความเจ็บความตายครอบความตลอดเวลาการเวลาคืนชีวิตเราตลอดเวลาเราใช้ชีวิตอย่างไรทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงเวลาให้เราใช้ไม่ใช่เวลามันเกินจริงเราถ้าเวลามันเกินจริงเราก็ไม่ได้ประโยชน์แต่เท่าล่มตายไปเฉยๆมาเดี๋ยวความหนุ่มไปสร้างกิเลสตัณหาหลาคะเมื่อความหนุ่มมาฝึกหัดจังนี้ก็เสียพลังงานไปเปล่าใช้พลังงานในทางที่ไม่ถูกต้องเรื่องความคิดแต่ความคิดก็กินพลังงานมากไม่อยากคิดมันก็คิดถ้าไม่ฝึกทางทักษิณไม่มีตัวมีตนอะไรเกิดจากความคิดเฉยๆเวลาก่อนที่เกิดจากคิดเฉยๆสามารถออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ได้พอให้นอนไม่หลับพอให้กินข้าวไม่ได้พอให้น้ำตาร่วงน้ำตาไหลแค่นี้ก็ไม่น่าจะโง่ขนาดนั้นนะเสียดายผู้ที่เสียเปรียบความคิดไปเป็นทุกข์เสียดายส่วนมากจะมีเช่นนั้นประมาณ 80-90% ทุกข์ที่เกิดจากจิตใจของคนเนี่ยมีปัญหาที่เกิดจากความคิดมากที่สุดเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนานจะมีจะครั้งหนึ่งจะเกิดจากความคิดไม่มีการเวลาแล้วก็ไม่มีใครช่วยตัวเราได้เกิดจากกายยังมีบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สามช่วยมีโรงพยาบาลมีนายแพทย์มียามีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีมิตรบุคคลที่หนึ่งที่สองวัตถุที่หนึ่งที่สองช่วยแต่เกิดจากความคิดไม่มีใครช่วยเราได้ถ้าเราไม่ฝึกที่จะช่วยตัวเองจำเป็นต้องจนแน่นอนตรงนี้ถ้าไม่ฝึกหลงก็เป็นหลงทุกข์ก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นโกรธดีใจก็เป็นดีใจเสียใจก็เป็นเสียใจเป็นเช่นนั้นเลยอยู่ในโลกถูกโลกทับถมนอกจากนี้แล้วก็มีนินทาสรรเสริญได้เสียเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์โลกธรรมที่ครอบงำย่ำยีซ่อมเพิ่มอีกมากมายถ้าเราไม่รู้ไม่ได้เป็นกองทุกข์อันหนึ่งก็ว่าได้รูปตาไปแต่ที่ตั้งเขากองทุกข์ถ้าเราไม่รู้นะจึงอยากจะช่วยไม่คิดอะไรคิดจะช่วยคนเรื่องนี้ไม่มีใดที่ช่วยคนเรื่องนี้ได้ไม่มีวิธีอื่นใดนอกจากวิชากรรมฐานเท่านั้นตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันอื่นหาไม่เจอไม่มีหรอกเรื่องเดียวกรรมฐานตามที่เจ้าได้ปฏิบัติได้สั่งสอนพระสงฆ์สาวกก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากพระเจ้าก็ทรงสั่งสอนสาวกเรื่องนี้เป็นส่วนมากพระสงฆ์สาวกก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากไม่มีเรื่องอื่นจึงมีสำนักมีสถานที่อย่างนี้เกิดขึ้นมามีพระสงฆ์มีเพื่อนเป็นมิตรดูแลเพื่อจะให้ความสะดวกในการศึกษาเรื่องนี้ตามทุกวันเจอพวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ระยังสรรเสริญพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะอยู่เป็นเนืองนิดและสรรเสริญบางคนที่ตั้งใจจริงๆเหมือนกับว่าเราจะมีที่พึ่งพวกเรามั่นคงมีคนที่มั่นคงเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยได้อาศัยได้เพื่อจะช่วยกันอาศัยคนดีให้เกิดขึ้นมากๆถ้ามีคนไม่ดีไม่มั่นคงในชีวิตของเขาแล้วก็มีอันคอนเทียนไม่รู้อย่าอาศัยใครเห็นอยากเห็นโยมเห็นเพราะเห็นสงฆ์เพราะหนุ่มๆแม่ชีหนุ่มๆสาวๆญาติโยม
มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นกำลังใจเราจะขอเคลียร์อยู่ในใจเสมอนี่ก็พูดให้ฟังให้เอาไปทำเมื่อการกระทำลงไปนี้จะเกิดขึ้นจะพูดการทำมันเอง